ไทยชนะตอบแล้วปมขน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ขอร่วมรัฐบาลก้าวไกลชัยชนะดับข่าวขน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ติดต่อขอเข้าร่วมรัฐบาลยืนยันไม่จริงเผย4ทำ3ไม่ชี้รอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตัดสินใจวันที่19พฤษภาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของว่าที่ส.ส.พรรคปชป.โดยมีการระบุว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคปชป.พยายามติดต่อไปยังพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลโดยมีนายเดชอิฐขาวทองว่าที่ส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้และตนเป็นคีย์แมนหลักในการเดินเกมนายชัยชนะกล่าวยืนยันว่ากระแสข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแต่ก็พอเข้าใจว่าที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาเป็นเพราะประชาชนอยากทราบถึงจุดยืนของพรรคปชป.ว่าในเมื่อมีกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลดำเนินการอยู่และมีบางพรรคที่ได้แสดงจุดยืนไปแล้วทางพรรคปชป.จะมีความคิดเห็นอย่างไรนายชัยชนะกล่าวต่อว่าในฐานะที่ถูกพาดพิงว่าเป็นคีย์แมนหลักในการติดต่อเข้าร่วมรัฐบาลที่กำลังมีการจัดตั้งอยู่นี้ก็ต้องขอชี้แจงว่าการที่พรรคปชป.ได้ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการมาเพียง 24-25 คนนั้นแสดงให้เห็นถึงคำตอบของประชาชนที่อยากให้พรรคปชป.เดินไปทางไหนซึ่งที่ผ่านมาจุดยืนของพรรคปชป.ในการหาเสียงโดยเฉพาะ4ทำ3ไม่คือจะทำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทำประชาธิปไตยสุจริตทำประชาธิปไตยท้องถิ่นตามแนวทางสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและจะขจัดยาเสพติดให้หมดไปด้วยแนวทางตาต่อตาฟันต่อฟันสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์แต่ไม่เอากัญชาเสรีพร้อมกับไม่เลิกมาตรา112ไม่เอายาเสพติดและไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าพรรคปชป.จะไปในทิศทางใดนั้นก็จะต้องรอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประชุมร่วมกับส.ส.ชุดใหม่ที่จะภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการฉุนสาวไปสัมภาษณ์งานโดนทักไม่ตรงปกมันเกี่ยวกันไหมสาวฉุนออกมาระบายไปสมัครงานบริษัทแห่งหนึ่งตอนสัมภาษณ์โดนผู้บริหารทักไม่ตรงปกไม่เข้าใจพูดทำไมชาวเน็ตร่วมวิจารณ์สนั่นหญิงสาวผู้ใช้ TikTok บัญชีวงแหวน99ได้ออกมาเล่าเรื่องราวการไปสัมภาษณ์งานแต่กลับโดนผู้บริหารทักว่าไม่ตรงปกเธอเล่าว่าได้ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทแห่งหนึ่งเริ่มแรกก็ทำการถามคำถามปกติทั่วไปที่มักจะเจอเวลาไปสัมภาษณ์งานโดยตอนสัมภาษณ์เธอสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคเอาไว้กระทั่งผู้สัมภาษณ์บอกให้เธอถอดหน้ากากบอกว่าถอดหน้ากากหน่อยเขาเลิกกลัวกันแล้วเธอจึงต้องถอดหน้ากากอนามัยออกแล้วโดนทักว่าไม่ตรงปกเธอยอมรับว่าไม่พอใจมากเพราะคนเราควรมีมารยาทกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเธอยังเล่าต่อว่าเธอไม่ได้กลัวโรคโควิดแต่เธอแพ้ฝุ่น PM 2.5 ผื่นขึ้นเต็มตัวใช้เวลารักษานานกว่าจะหายแถมเธอยังไม่เคยเป็นโควิดเลยสักครั้งเพราะดูแลตัวเองดีมากเธอเลยคิดว่าการใส่หน้ากากอนามัยไปสัมภาษณ์งานเป็นเรื่องปกติไหมสมมุติหากเธอป่วยก็ไม่ติดคนอื่นส่วนในเรื่องรูปการสมัครงานเธอกล่าวว่าค
คนเราไปถ่ายรูปสมัครงานเขาก็ต้องโฟโต้ช็อปให้หรือเปล่าทำไมต้องเสียเงินค่ารถมาเจออะไรแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่ารูปสมัครงานของสาวเจ้าของคลิปจะเป็นอย่างไรเพราะเธอเองก็ถือว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งก่อนเจ้าตัวจะนำรูปเจ้าปัญหาที่โดนทักมาให้ชาวเน็ตได้ชมกันผลปรากฏว่าก็เหมือนตัวจริงไม่ได้ไม่ตรงปกอะไรขนาดนั้นคลิปวิดีโอของเธอกลายเป็นไวรัลมีคนเข้าชมหลายแสนครั้งและมีคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกับเธอมากมายส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไม่ควรมีใครต้องเจออะไรแบบนี้ไต่ตอบแซบเน็ตเสียดายพิธาเหตุไปต่อไม่ได้เขินเป็นแฟนเรียกอะไรเปิดแหวนยิ่งสักเห็นออร่าเชียร์สตรีหมายเลขหนึ่งโชว์แหวนที่แรกเขินแทนตอนเป็นแฟนเรียกกันว่าอะไรไต่ตอบแซบเน็ตอะไรพิธาโดนไล่ไปอยู่เงียบๆสาเหตุจริงๆไปกันต่อไม่ได้เผยร่วมกันวางอนาคตลูกตอบข้อสงสัยแหวนแต่งงานที่นิ้วมายังไงอดีตภรรยาว่าที่นายกคนต่อไปต่ายชุติมาขอเคลียร์ทุกประเด็นพร้อมหนุนพิธาเป็นนายกแบบออกนอกหน้าความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นดีมากทำทุกสิ่งอย่างเพื่อลูกสาวต่ายชุติมานั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในคนดังนั่งเคลียร์ตอนหนึ่งถามว่าเหมือนเคลียร์ฐานไฟเก่าคุณพิธาเขามาจีบเราตอนมหาวิทยาลัยเหรอต่ายตอบว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเขาสนใจการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ต่ายเผยเขาเคยเล่าว่าตั้งแต่ประถมนั่งดูข่าวการเมืองตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์เป็นแพชชั่นเขาเลยเรื่องนี้เขาแก่กว่าต่ายกี่ปีต่ายตอบว่า7 ปีเวลาเรียกเขาเรียกเฮียหรือเรียกที่รักวันนี้ไม่ได้เรียกแล้วแชร์รูปแต่งงานคนมองว่ายังว้าวอนกันอยากเคลียร์ฐานไปเก่าเหรอต่ายเล่าว่าเหมือนมีแฟนคลับเขาโพสต์คลิปแต่งงานกับคุณทิมเราก็เลยแซวแฟนคลับเฉยๆโพสต์ไปไม่ได้คิดแค่แซวเล่นแต่เราห้ามความคิดใครไม่ได้ที่โพสต์ไปแค่ซัพพอร์ตเขาเฉยๆมีคนเน็บแนมเสียดายอาลัยอาวรถึงมาโพสต์ต่ายบอกเลยว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีควรหยุดทำอะไรที่ไม่จริงเราจะผ่านไม่รู้แล้วพูดทำไมคุณพิธาเป็นกระแสถูกจับตาอย่างมากเราต้องพลอยกลายเป็นเป้าสายตาไปด้วยทั้งที่เราอยู่นิ่งๆมาตั้งนานแล้วต่ายยอมรับว่าไม่ได้คิดอะไรมากจังหวะชีวิตคนเราก็อย่างนี้ทุกอย่างผ่านมาก็ผ่านไปเดี๋ยวสุขทุกข์สลับกันไปสัจธรรมชีวิตอยู่แล้วเหมือนปลงต่ายยอมรับว่าทุกอย่างไม่จีรังยึดติดมากไปก็ทุกอยากใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขดีกว่าพยายามโฟกัสอะไรที่เราแฮปปี้ถ้าไม่มาทำให้เราเดือดร้อนช่างมันเถอะงานบันเทิงก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ๆชื่อต่ายชุติมาก็กลับถูกพูดถึงคนมองเกาะกระแสพิธาอดีตสามีต่ายบอกว่าเราก็แค่เล่นไอจีมันเกิดกระแสก็ห้ามอะไรไม่ได้คุณพิธาเข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์อะไรบ้างไหมไม่มีแค่มาส่องสตอรี่ที่คุณพิธาชอบพูดว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวรู้สึกยังไงต่ายบอกว่าถ้าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเรื่องชีวิตคู่มีเจอคอมเมนต์ให้อยู่เงียบๆไม่ต้องมาออกตัวไม่ต้องมาเสนอว่าเราเป็นใครบ้างไหมต่ายยอมรับว่าก็มีบ้างอยู่เงียบๆดีแล้วแต่เราทำอาชีพการงานตรงนี้เป็นนักแสดงเรื่องปกติที่เรื่องส่วนตัวจะออกสู่สาธารณะบ้างถ้าฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ชอบพิธามาคอยขุดคุยเรื่องต่ายไปทำลายพิธารู้สึกยังไงต่ายลั่นเลยว่าอยากให้แยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันไม่แมนเวทีการเมืองแล้วเอาเรื่องส่วนตัวเราเป็นเครื่องมือทำลายเขาอยากให้ใช้ฝีมือการทำงานต่อสู้กันดีกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับพิธากี่ปีแล้วต่ายตอบว่า5 ปีไม่ยุติธรรมกับพิธาไหมถ้าเจอขุดคุยไม่ยุติธรรมกับทั้งคู่สู้กันซึ่งหน้าดีกว่าต้องดูแลตัวเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ายตอบว่าตอนนี้เราดูแลตลอดอะไรพูดได้เวลานี้พูดไม่ได้ห่วงเป้าสายตาจะมีคนวิ่งเข้าหาเพื่ออะไรบางอย่างเพื่อดีสเครดิตว่าที่นายกตายตอบว่าเราก็อย่าทำให้เกิดขึ้นครอบครัวสมัยใหม่ที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าปัจจุบันมีครอบครัวแบบเดียวกันให้เห็นจนเป็นเรื่องปกติร่วมวางอนาคตลูกในอนาคตต่ายกล่าวว่ามีอายุเท่านี้จะเรียนประมาณไหนดีช่วงนี้ส่งเรียนอะไรดีที่เหมาะกับลูกเอาตามความชอบความถนัดลูกสวยอย่างนี้โสดมา5 ปีมีคนจีบไหมต่ายยอมรับว่ามีบ้างมีคนพิเศษไหมก็มีดูใจกันอยู่ถ้าต้องสมรสอีกครั้งต้องคิดเยอะๆมีลูกแล้วต้องให้ความสำคัญกับลูกก่อนต้องดูว่าเข้ากับลูกเราได้ไหมรักลูกเราหรือเปล่าสาเหตุการไปต่อกับคุณพิธาไม่ได้จริงๆพูดได้ไหมต่ายตอบว่าเกิดจากเราไม่สื่อสารด้วยหยวนยอมให้ปัญหาผ่านไปมันจะสะสมได้ประสบการณ์ว่ามีอะไรควรจะพูดออกมาตรงๆปรึกษากันเสียใจไหมไม่ประสบความสำเร็จชีวิตคู่ต่ายยอมรับว่ามีจุดหนึ่งที่เสียใจพอผ่านไปมันเป็นประสบการณ์สอนให้เราเติบโตขึ้นโดนคุกข่าวขอแต่งงานรอบ2จะแต่งเลยไหมต่ายบอกว่าต้องดูก่อนเรามั่นใจกับเขาแค่ไหนถ้าไม่มั่นใจก็คงดูกันไปก่อนนิ้วชี้มีแหวนเพชรผิดไซส์เป็นแหวนแฟชั่นต่ายยังทิ้งท้ายว่าขอบคุณแทนคุณทีมแฟนคลับทุกคนเป็นแรงผลักดันให้เขาทำงานดูแลประชาชนต่อไปด้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกทิ้งท้ายหลังเจอต่ายและได้พูดคุยด้วยครั้งแรกถึงกับบอกต่ายว่าคุณต่ายเป็นคนมีราศีมากคุณเหมาะกับคำว่าสุภาพสตรีหมายเลข1เนียนคิดไปเองคิดไปว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นวันนั้นอยากเห็นน้องพิธีมีความสุขอยู่ในอ้อมกอดคุณพ่อคุณแม่